มากันดีกว่าเดี๋ยวรอลูกเพจแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะลูกเพจทุกคนค่ะตอนนี้นะคะแอดมินอยู่ที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลนะคะวันนี้ค่ะวันศุกร์นะคะแดดลมตกแอบมีฝนนิดนึงเราอยู่กันที่มูลนิธิปวีณานะคะซึ่งทางพี่ๆนะคะผู้ต้องขังจากเรือนจำธัญบุรีวันนี้มากันกี่คนคะ30คนนะคะก็มาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณมูลนิธิปวีณาแต่ว่าอาจจะเปิดภาพได้ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะนะคะวันนี้ค่ะทางผู้ต้องขัง30คนนะคะพี่ๆเขาก็มากัน1คันรถเลยนะคะมาที่มูลนิธิปวีณาวันนี้ค่ะทุกคนก็จะร่วมกันทำความสะอาดทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณมูลนิธินะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษานะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานั่นเองซึ่งตอนนี้ทางพี่ๆนะคะจากเรือนจำธัญบุรีนะคะก็ลงมือกันแล้วนะคะมีทั้งทาสีรั้วนะคะปลูกต้นไม้ถางหญ้าโอ้โหนะคะวันนี้ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆมูลนิธิให้สวยงามไปเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้สีรั้วใหม่มาแน่นะคะขออนุญาตถ่ายจากข้างหลังพี่ๆจากเรือนจำธัญบุรีวันนี้มา30คนนะคะเมื่อเช้าก็เติมพลังกันไปแล้วกินข้าวกันไปแล้วรอบบ่ายมานี่ต้องเริ่มลงมือเพราะว่าอีกแป๊บหนึ่งต้องถ่ายเซฟพี่ไม่ให้เห็นหน้าเนาะโอเคก็เพราะว่าอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยเราจะมีการเรียกว่าเป็นการร่วมการปลูกต้นไม้นะคะอยู่ที่มูลนิธินี่แหละนะคะโดยจะมีท่านผบ.เรือนจำเนี่ยมาด้วยนะคะตอนนี้พาชมการทำงานคือกระจายกันรอบๆเลยนะคะ30คนแบ่งหน้าที่กันนะคะโอเคอาจจะต้องถ่ายภาพจากข้างหลังแต่ว่าก็จะให้เห็นกิจกรรมที่พี่ๆเขาทำกันอยู่จากเรือนจำธัญบุรีนะคะนี่ว้ายทำได้ทุกอย่างตัดหญ้าถางหญ้ายันทาสีรั้ววันนี้ค่ะก็มาทำจิตอาสาด้วยกันนะคะแล้วก็บริเวณรอบๆนี้นะคะเรียกว่าพื้นที่ใหญ่พอสมควรเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็พามาดูบรรยากาศของการทำกิจกรรมจิตอาสาแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนะคะแอดมินก็ต้องไปทำกิจกรรมจิตอาสากันบ้างแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็จะร่วมกันปลูกต้นไม้นะคะก็หลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะร่วมกันปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นทองอุไรเนาะแล้วก็กิจกรรมจิตอาสาวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรตินั่นเองค่ะโหตอนนี้ทุกคนกระจายอยู่ทุกที่เลยนะคะตัดหญ้าด้วยนะคะเก็บขยะถางหญ้าเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามอะค่ะเมื่อสักครู่ก็เติมพลังกันไปแล้วนะคะทานข้าวที่มูลนิธิอันนี้คือยังไม่ทันได้เริ่มแบบจริงจังเลยนะแค่เป็นแบบกลิ่นอายบรรยากาศเฉยๆนะคะพาดูกิจกรรมรอบๆนะคะจากเรือนจำธัญบุรีค่ะมาวันนี้30คนมาช่วยกันทำกิจกรรมจิตอาสานะคะก็ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะภูมิทัศน์รอบๆก็จะสวยงามเดี๋ยวเราจะมีการไปดูที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ
เล็กๆน้อยๆนะคะของการร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้เนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะประมาณบ่ายโมงกว่าเนี่ยถึงจะเริ่มกิจกรรมจริงๆนะคะถึงจะเริ่มพิธีการมีการแบบร่วมกันปลูกต้นไม้ด้วยแล้วก็จะเริ่มทำความสะอาดกันจริงๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอีกทีเนาะเดี๋ยวตอนนี้ให้ดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขอลงไลฟ์ไปก่อนแป๊บนึงนะคะลูกเพจค่ะนี่ค่ะวันนี้ขยันขันแข็งมากนะคะผู้ต้องขังทั้ง30คนเดี๋ยวอีกสักพักกลับมาเจอกันใหม่นะคะ